โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ Face Type แล้วก็ Body Structure พร้อมกันนะคะหน้าเหมาะแต่ว่าร่างกายไม่เหมาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นที่จะต้องรู้ทั้ง2เรื่องจริงๆค่ะถ้าใครที่หน้าเนี่ยเป็นทรงกลมเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กได้เลยนะคะเพราะก็มีโครงสร้างที่แบบว่าสมส่วนดีมากๆค่ะคณิจามิกจีนเดสวัสดีค่ะมิกจีนค่ะค่ะก็เนื่องจากคลิป Face Type แล้วก็ Body Structure ที่เราอัพก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากแล้วก็มีเพื่อนหลายคนอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราก็เลยมาทำคลิป EP 2ให้เพื่อนชมกันต่อค่ะโดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ Face Type แล้วก็ Body Structure พร้อมกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย2ศาสตร์นี้เขาเกี่ยวข้องกันค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากทราบว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับทรงผมเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทราบทั้ง2ศาสตร์พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ชม EP 1ของทั้ง2คลิปเนี่ยก็อย่าลืมไปชม2คลิปนั้นกันก่อนนะคะก็คือคลิป Face Type แล้วก็คลิป Body Structure นะคะถ้าเพื่อนชม2คลิปนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ชมคลิปนี้ต่อได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆเข้าใจภาพรวมของคลิปในวันนี้เราขอมาเกริ่นกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างค่ะศาสตร์เรื่องแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าแบบเด็กแล้วก็หน้าแบบผู้ใหญ่กันก่อนนะคะเนื่องจากว่าคลิป Face Type EP แรกเนี่ยได้มีการทำแบบทดสอบที่ทดสอบว่าตัวเราเนี่ยเป็นหน้าแบบเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งปรากฏว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้คำตอบ A แล้วก็ B เท่ากันหลายคนเลยใช่ไหมคะทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสรุปแล้วเป็นหน้าแบบเด็กหรือว่าผู้ใหญ่กันแน่วันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหน้าแบบไหนนะคะแล้วก็เรื่องที่สองเราจะมาพูดถึงเรื่องของ body structure ค่ะคือในคลิป body structure ก็ยังมีเพื่อนหลายคนที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งยกตัวอย่างแบบว่าดาราประเทศอื่นกันบ้างนะคะอย่างดาราเกาหลีเป็นต้นแล้วก็จะมาแนะนำตัวอย่างสาวอวบที่อยู่ในแต่ละกลุ่มกันด้วยนะคะเพื่อตอบโจทย์เพื่อนๆหลายกลุ่มกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนน่ะทราบว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนกันแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หัวข้อที่3มาจะนำศาสตร์ทั้ง2ศาสตร์เนี่ยมาคุยด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีประเภทหน้าเหมือนกันก็ตามแต่ถ้ามีโครงสร้างร่างกายไม่เหมือนกันเนี่ยก็เหมาะกับเสื้อผ้าไม่เหมือนกันแล้วนะคะสมมติว่ามีคนที่เป็นประเภทหน้าแบบเฟมินีนเหมือนกัน2คนแต่ว่าคนนึงเป็นโครงสร้างร่างกายแบบสเตรทแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นเวฟก็เหมาะกับเสื้อผ้าไม่เหมือนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทราบทั้ง2เรื่องนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ในหัวข้อที่3นะคะก็สำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มี3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะสำหรับเรื่องทรงผมที่เหมาะกับคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะพูดถึงใน EP 3คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็ติดตามชมคลิปหน้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะอัพคลิปต่อจากคลิปนี้เลยค่ะก็เพื่อไม่ให้คลิปยาวมากจนเกินไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข่าวก่อนอื่นเราก็มาพูดถึงเรื่องของรูปหน้าแบบเด็กแล้วก็แบบผู้ใหญ่ในศาสตร์ของ Face Type กันก่อนนะคะในคลิปครั้งที่แล้วเราก็ได้มีแบบทดสอบเพื่อนๆทำการ2เซตด้วยกันใช่ไหมคะเซตแรกเนี่ยก็คือการทดสอบว่าตัวเองเนี่ยเป็นหน้าแบบเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ส่วนเซต2เนี่ยก็เป็นการทดสอบว่าตัวเองเนี่ยเป็นรูปหน้าที่มีเส้นโค้งหรือว่าเส้นตรงมากกว่ากันนะคะทราบก่อนว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ทำคำถามเซตแรกอ่ะได้คำตอบ A แล้วก็ B เท่ากันใช่ไหมคะเลยทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นรูปหน้าแบบเด็กหรือว่าผู้ใหญ่แล้วก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามหรือว่าแบบทดสอบมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนเข้าใจแก่นแท้ของเรื่องนี้น่ะจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบทดสอบก็ได้ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำข้อมูลโดยตรงที่ทำให้เพื่อนทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นหน้าแบบเด็กหรือว่าผู้ใหญ่โดยที่ไม่ต้องพึ่งแบบทดสอบนะคะก็เพื่อนฟังดีๆต่อจากนี้นะคะสำหรับความแตกต่างระหว่างรูปหน้าแบบเด็กแล้วก็รูปหน้าแบบผู้ใหญ่ที่ชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความยาวหน้านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรูปหน้าแบบเด็กจะเป็นรูปหน้าที่ค่อนข้างสั้นนะคะคือบริเวณตาจมูกปากเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ใกล้กันเพราะว่าพื้นที่หน้าจะค่อนข้างสั้นค่ะแต่ว่ารูปหน้าแบบผู้ใหญ่จะออกไปทางยาวนะคะเพราะฉะนั้นตาจมูกปากเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของรูปหน้าแบบเด็กเลยก็คือจะเป็นรูปหน้าแบบทรงกลมนะคะถ้าใครที่หน้าเนี่ยเป็นทรงกลมเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเด่นของคนรูปหน้าแบบเด็กเลยค่ะ
แต่ว่าก็จะมีบางคนที่เป็นรูปหน้าแบบทรงเหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปหน้าทรงเหลี่ยมคือมีช่วงกรามเนี่ยชัดเจนคมชาชัดเจนแต่ว่าความยาวหน้าเนี่ยค่อนข้างสั้นก็จะจัดเป็นแบบเด็กเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าความยาวหน้าเนี่ยค่อนข้างยาวก็จะจัดเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นรูปหน้าทรงไข่เนี่ยก็จะจัดเป็นผู้ใหญ่เช่นกันค่ะแล้วก็ใครที่แบบเป็นทรงยาวชัดเจนเลยก็จะเป็นผู้ใหญ่เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปว่าเนี่ยคนที่เป็นรูปหน้าแบบทรงเด็กเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีทรงหน้าแบบทรงกลมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทรงเหลี่ยมแต่ว่าความยาวหน้าเนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นทรงลูกไข่หน้าทรงยาวเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ค่ะส่วนตัวรูปหน้าของเราจะเป็นทรงลูกไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะจัดอยู่ในประเภทแบบผู้ใหญ่ค่ะคือเราเป็นคนมีแก้มก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราไม่ยิ้มเนี่ยก็คือมันไม่มีความกลมเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นทรงไข่แล้วก็ถ้าเราเปิดหน้าม้าเนี่ยก็คือหน้าจะเป็นแบบทรงไข่ชัดเจนเลยนะคะก็อันนี้เพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะคะซึ่งถ้าใครที่แบบว่าไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นรูปทรงแบบไหนเนี่ยก็นำสายวัดมาวัดหน้าดูได้เลยนะคะคือสัดส่วนรูปหน้าเนี่ยถ้าเป็นหน้าทรงกลมเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะแนวตั้งเนี่ยจะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทรงยาวแนวตั้งจะยาวกว่าแบบชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองวัดกันดูได้ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่บอกว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองกลับไปทำแบบทดสอบในคลิปแรกใหม่อีกรอบนึงนะคะเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในไทป์ไหนค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับศาสตร์ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้จะเป็นศาสตร์ของทางญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้กับคนหลายๆเชื้อชาติเลยนะคะแน่นอนว่าคนไทยเองก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแล้วก็เราขอยกตัวอย่างดาราฝรั่งที่แบบว่ามีกลุ่มหน้าแบบคิ้วนะคะก็คือรูปหน้าแบบเด็กแบบที่มีความน่ารักนะคะก็จะมีคุณเอมิลี่บราวนิงเป็นต้นนะคะในขณะที่คุณแอนแฮทเวย์เนี่ยที่เป็นคนฝรั่งเหมือนกันเนี่ยกับมีรูปหน้าแบบเอริแกนนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนฝรั่งก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีรูปหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะคนเอเชียก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับหลายเชื้อชาติมากๆเลยค่ะโดยอาศัยจากการเช็คอวัยวะต่างๆบนหน้าแล้วก็รูปทรงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้กันดูได้ค่ะทีนี้แค่เรื่องของ face type เนี่ยไม่สามารถทำให้เพื่อนทราบว่าตัวเองเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนได้แบบชัดเจน 100% นะคะเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องทราบเรื่องของ body structure หรือว่าโครงสร้างร่างกายด้วยนะคะคือเรื่องของประเภทหน้าเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราเหมาะกับสไตล์แบบไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นแบบคิ้วเนี่ยก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์น่ารักใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นรูปหน้าแบบคูลก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าเท่ๆเป็นต้นแต่ก็รู้แค่สไตล์เท่านั้นใช่ไหมคะไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับทรงเสื้อผ้าแบบไหนซึ่งถ้าอยากทราบว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับทรงเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยก็จะเป็นให้จะต้องรู้เรื่อง body structure ด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนที่แบบยังคงสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะซึ่ง body structure เนี่ยก็จะมี3แบบด้วยกันก็คือ straight wave แล้วก็ natural ค่ะให้สรุปง่ายๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโครงสร้างร่างกายแบบ straight เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีช่วงบนเนี่ยใหญ่กว่าช่วงล่างนะคะคือช่วงบนอาจจะค่อนข้างมีเนื้อง่ายแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยจะไม่ค่อยมีเนื้อนะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งหน้าอกที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงตำแหน่งเอวเองเนี่ยก็สูงเช่นกันนะคะทำให้บริเวณหัวเข่าเนี่ยก็จะอยู่สูงเช่นกันค่ะในขณะที่คนกลุ่มเวฟจะตรงข้ามกันนะคะก็คือคนกลุ่มเวฟเนี่ยช่วงบนเขาจะดูบอบบางนะคะไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่แต่ว่าจะไปมีเนื้อด้านล่างแทนค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณด้านล่างหัวเข่าเป็นต้นไปเนี่ยจะมีเนื้อง่ายมากๆนะคะแล้วก็เอวน่ะจะค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นหัวเข่าเนี่ยก็จะอยู่ต่ำเช่นกันค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม natural นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เห็นพวกเอ็นหรือว่าข้อกระดูกเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะคือทางร่างกายเนี่ยจะเห็นพวกแบบโครงกระดูกเนี่ยชัดเจนมากๆค่ะแล้วก็จะอ้วนยากนะคะแต่ว่าถ้าอ้วนเนี่ยก็จะดูใหญ่ขึ้นทางร่างกายนะคะแล้วก็ตำแหน่งพวกเอวหรือว่าหน้าอกหรือว่าก้นอะไรเงี้ยหัวเข่าเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งพอดีไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปค่ะทีนี้ก็ยังมีเพื่อนหลายคนที่ยังคงงงๆว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจะมายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะด้วยจะยกตัวอย่างดารานักร้องเกาหลีมาเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็จะมานำตัวอย่างสาวอวบให้เพื่อนชมกันด้วยเพราะว่า
อาจจะมีเพื่อนหลายคนที่แบบว่ายังมองภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็จะยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นให้นะคะก็มาพูดถึงดาราเกาหลีที่แบบว่าอยู่ในแต่ละกลุ่มกันก่อนนะคะก็ขอยกตัวอย่างจากกลุ่ม Blackpink กันก่อนนะคะเนื่องจากว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยก็มีเพื่อนถามกันเข้ามาในคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเราเลยลองไปหาข้อมูลมาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ชมกันค่ะก็สำหรับกลุ่ม Blackpink เนี่ยเท่าที่เราเช็คจากรูปหลายๆรูปแล้วก็วิดีโอหลายๆคลิปนะคะลิซ่าเนี่ยจะเป็นกลุ่ม natural นะคะคือเป็นคนที่มีโครงสร้างแบบว่ามีกรอบมีเฟรมแบบชัดเจนมากๆแล้วก็เห็นพวกเอ็นหรือว่าข้อกระดูกเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่แบบว่าสมส่วนดีมากๆค่ะก็จะจัดเป็นกลุ่ม natural ค่ะแล้วก็คนต่อไปจีซูนะคะจีซูจัดอยู่ในกลุ่มของ straight ค่ะคือจะเห็นได้ว่าช่วงบริเวณไหล่เนี่ยจะมีความกลมมนนะคะแล้วก็ไฮปาราเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่รวมไปถึงบริเวณด้านบนหน้าอกเนี่ยก็คือจะมีเนื้อนะคะไม่ได้ดูผอมจนเกินไปถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะผอมก็ตามแต่ว่ายังดูมีน้ำมีนวลอยู่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนกลุ่มสเตรทเลยค่ะคือถึงแม้ว่าจะผอมแค่ไหนก็ตามแต่ว่าช่วงบนเนี่ยก็จะยังดูมีน้ำมีนวลอยู่ค่ะแล้วก็ตำแหน่งหัวเข่าแล้วก็ตำแหน่งเอวเองเนี่ยก็ค่อนข้างสูงด้วยค่ะก็เลยจัดเป็นกลุ่มสเตรทค่ะแล้วก็โรเซ่จัดเป็นกลุ่มเวฟนะคะซึ่งตรงข้ามกับจีซูเลยค่ะคือเขาผอมเหมือนกันนะคะแต่ว่าผอมกันคนละอย่างเลยค่ะคือโรเซ่เนี่ยช่วงบนเขาจะแบบผอมมากๆเลยนะคะไม่มีเนื้อเลยแล้วก็มีไหปลาด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณเนื้อบริเวณช่วงบนอกช่วงไหล่อะไรเงี้ยก็คือไม่มีเนื้อเลยในขณะที่จีซูจะยังคงมีความมีเนื้ออยู่บ้างมีน้ำมีนวล นะคะแต่ว่าคนที่เป็นเวฟเนี่ยเมื่อผอมเนี่ยช่วงบนก็คือจะผอมมากๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเจนนี่นะคะสำหรับเจนนี่ยอมรับว่าดูยากมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เพราะว่าเจนนี่เนี่ยเป็นกลุ่มมิกซ์นะคะก็คือมิกซ์ระหว่างกลุ่มสเตรทแล้วก็กลุ่มเวฟค่ะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าเจนนี่เนี่ยค่อนข้างมีไหปลาอยู่นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคนกลุ่มเวฟหรือไม่ก็นาชรัลนะคะแต่ว่าเหตุผลที่เป็นเวฟมากกว่าก็เพราะว่าเจนนี่จะไม่ได้มีลักษณะของเอ็นหรือว่าข้อกระดูกเนี่ยชัดเจนเท่าไหร่นะคะก็เลยจะจัดเป็นเวฟมากกว่าแต่ว่านอกนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงบริเวณไหล่แขนหรือว่าช่วงบริเวณหน้าอกลงไปเนี่ยจะมีลักษณะของสเตทค่อนข้างชัดเจนนะคะคือเจนนี่เนี่ยก็ผอมเช่นกันแต่ก็เป็นการผอมที่ยังมีน้ำมีนวลอยู่จะไม่ได้แบบผอมมากๆเหมือนกับโรเซ่นะคะก็เลยจะมีลักษณะทั้งเวฟแล้วก็สเตทนั่นเองค่ะอย่างเราเองเนี่ยก็เหมือนกับเจนนี่เลยค่ะเป็นกลุ่มมิกซ์ระหว่างกลุ่มสเตทแล้วก็เวฟเช่นกันค่ะคือบริเวณไหปลาร้าเนี่ยเราชัดเจนใช่ไหมคะช่วงไหล่เนี่ยเราจะเป็นเวฟนะคะแต่ว่าช่วงตั้งแต่หน้าอกลงไปจนถึงประมาณสะโพกเนี่ยเราเป็นสเตทชัดเจนแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะคือตำแหน่งหน้าอกเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีเนื้อตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆค่ะรวมไปถึงสะโพกเองแล้วก็มีเนื้อเช่นกันแต่ว่าช่วงขาล่างลงไปเนี่ยขาเราค่อนข้างเล็กมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อนะคะก็คือจะมีเนื้อเนี่ยช่วงบนตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงสะโพกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องเลือกเสื้อผ้าแบบว่าไปทางสเตทนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยออกไปทางสเตทมากกว่าค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นกลุ่มมิกซ์เช่นกันแต่ว่ามีลักษณะเด่นอย่างอื่นชัดเจนกว่าสมมติว่ามีลักษณะของเวฟชัดเจนกว่าเนี่ยก็ให้ไปเลือกเสื้อผ้าในกลุ่มของเวฟนะคะหรือถ้าใครที่มีเป็นมิกซ์เหมือนกันแต่ว่าออกทางนาชรัลมากกว่าเนี่ยก็ให้ไปเลือกเสื้อผ้าทางนาชรัลนะคะก็คือให้เลือกที่เป็นจุดแบบว่าเด่นหรือว่าจุดที่มีมากที่สุดในร่างกายของตัวเองนะคะอย่างเราเนี่ยจะออกทางสเตทมากกว่าเวฟก็จะเลือกเสื้อผ้าเป็นสเตทนั่นเองค่ะแต่ทางนี้นะเพื่อนๆก็สามารถใส่เสื้อผ้ากลุ่มอื่นได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องยึดติดกับเรื่องนี้มากจนเกินไปแต่ว่าถ้าอยากใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับโครงสร้างร่างกายตัวเองให้ตัวเองเนี่ยดูผอมเนี่ยก็พยายามเลือกกลุ่มที่แบบว่าใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุดนะคะก็จะช่วยขับบุคลิกเพื่อนๆดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็นอกจากแบ็คพิงค์เราก็ได้ไปหาข้อมูลไอดอลเกาหลีคนอื่นๆมาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ค่ะก็มาพูดถึงตัวอย่างสาวอวบกันบ้างนะคะแล้วก็ขอยกตัวอย่างเป็นดาราญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักดาราประเทศอื่นเท่าไหร่นะคะก็ขอยกตัวอย่างมา3คนนี้นะคะก็
็สำหรับคนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตทนะคะแล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นกลุ่มเวฟแล้วก็คนที่อยู่ทางขวาจะเป็นกลุ่มนัชรอลนะคะสามคนนี้เป็นสาวอวบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะคือคนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีช่วงบนที่ค่อนข้างแบบใหญ่กว่าช่วงล่างใช่ไหมคะส่วนคนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นเวฟเนี่ยเขาจะมีช่วงขาด้านล่างที่ใหญ่นะคะแต่ว่าช่วงบนอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าอวบมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็คนด้านขวาเนี่ยก็คือเขาจะแบบดูอวบขึ้นทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็จะดูบึกบึนเหมือนนักกีฬาด้วยนะคะก็คือคนกลุ่มนัชรอลเนี่ยพออ้วนขึ้นเนี่ยเขาจะดูแบบดูบึกบึนขึ้นนะคะเหมือนนักกีฬามีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าอีก2กลุ่มเนี่ยก็คือจะแบบว่าใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือส่วนบนหรือไม่ก็ช่วงล่างนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเด่นของสาวอวบแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อนๆก็ลองเช็คดูว่าตัวเองเนี่ยใกล้เคียงกับกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะก็หวังว่าตัวอย่างในวันนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจในโครงสร้างร่างกายของตัวเองกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คิดว่าเพื่อนน่าจะเห็นภาพในเรื่องของประเภทหน้าแล้วก็โครงสร้างร่างกายกันมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เพื่อนทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็น face type แล้วก็ body structure ประเภทไหนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็นำสองเรื่องนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยกันนะคะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นประเภทหน้าแบบ feminine ใช่ไหมคะแต่ว่าโครงสร้างร่างกายเราเนี่ยเป็นแบบ straight ซึ่งโครงสร้างหน้าแบบ feminine น่ะก็คือจะเหมาะกับเสื้อผ้าแนวผู้หญิงหวานๆแบบแนวลูกไม้ลูกพู่เสื้อพองๆน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นโครงสร้างร่างกายแบบสเตทซึ่งสเตทเนี่ยมันไม่เหมาะกับเสื้อผ้าพองๆลูกพู่เลยก็คือหน้าเหมาะแต่ว่าร่างกายไม่เหมาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นที่ต้องรู้ทั้งสองเรื่องจริงๆค่ะสมมติว่าถ้าใครมีประเภทหน้าเป็นแบบเฟมินีนเหมือนกับเราเนี่ยแต่ว่าถ้าโครงสร้างร่างกายเป็นเวฟเนี่ยก็คือใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าลูกไม้ลูกพู่มีความพองน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ได้เลยค่ะกลุ่มเวฟเนี่ยจะใส่ได้เพราะว่าช่วงบนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเนื้อนะคะสามารถใส่เสื้อผ้าใหญ่ๆอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มสเตทเหมือนกับเราเนี่ยถ้ามาใส่อะไรใหญ่ๆเนี่ยด้านบนก็จะแบบดูใหญ่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มสเตทเนี่ยก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าที่พอดีตัวมากกว่าค่ะตัวอย่างคนที่มีประเภทหน้าแบบเอลิแกนนะคะซึ่งเป็นประเภทหน้าที่มีความสวยหรูใช่ไหมคะถ้ามีโครงสร้างร่างกายเป็นแบบสเตทเนี่ยก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าที่มีความเรียบๆไม่มีลวดลายอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะคือใส่เรียบๆเนี่ยก็ดูหรูดูแพงได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทหน้าแบบเอลิแกนเหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างร่างกายเป็นเวฟเนี่ยก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าที่มีลวดลายมากกว่านะคะอย่างลายดอกไม้ใหญ่ๆหรือว่าเสื้อผ้าที่มีความฟู่ฟ้ามีดีไซน์ที่แบบว่ามีความแบบแพงๆดูหรูมีความฟู่ฟ้าฉูดฉาดอะไรเงี้ยก็ใส่แล้วเนี่ยจะยิ่งดูขับบุคลิกมากยิ่งขึ้นเป็นต้นค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะมีประเภทหน้าเหมือนกันก็ตามแต่ว่าโครงสร้างร่างกายถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเสื้อผ้าไม่เหมือนกันได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มคูลนะคะประเภทหน้าเป็นแบบคูลเนี่ยก็คือจะเป็นประเภทหน้าที่มีความเท่ๆใช่ไหมคะถ้าเป็นโครงสร้างร่างกายแบบสเตทหรือว่านัชรอลเนี่ยก็คือใส่เสื้อผ้าเท่ๆได้แบบว่าเอาอยู่มากๆค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าประเภทหน้าเป็นคูลแต่ว่าโครงสร้างร่างกายเนี่ยดันเป็นเวฟซึ่งประเภทเวฟเนี่ยจะเป็นโครงสร้างร่างกายที่มีความเป็นผู้หญิงมากเลยนะคะว่าช่วงบนเขาเนี่ยจะมีความอ่อนช้อยบอบบางก็แต่ว่าหน้าเป็นคูลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มแบบนี้เนี่ยก็สามารถใส่พวกกระโปรงทรงผิวทรง A แบบกลุ่มเวฟได้นะคะถึงแม้ว่าหน้าจะมีความเท่ก็ตามโดยให้เลือกแบบพวกกระโปรงที่แบบว่าไม่ได้มีลวดลายมากมายหรือว่าไม่ใช่แบบดีไซน์น่ารักอะค่ะเป็นดีไซน์แบบผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเพื่อนๆแต่ละคนก็อาจจะมีประเภทหน้าประเภทร่างกายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนๆที่แบบว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยก็ลองไปชมคลิปก่อนหน้าดูได้นะคะเพราะว่าเราได้แนะนำประเภทเสื้อผ้าดีไซน์สไตล์ที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มเอาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองฟังทั้งสองเรื่องพร้อมกันนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าจุดไหนที่แบบว่ามันเหมือนกันหรือว่าจุดไหนที่แตกต่างกันเพื่อนๆก็ลองปรับใช้กับตัวเองกันดูนะคะแต่ถ้าใครแบบงงๆเลยก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ค่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงทรงผมที่เหมาะกับประเภทหน้าแล้วก็โครงสร้างร่างกายแต่ละกลุ่มกันนะคะถ้าเพื่อนสนใจยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊าย
バイバーイ。